วัสดีค่ะ9 Speed News สำนักข่าวไทยเวลา 10:30 นกับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ไปติดตามบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะค่ะคุณกมลเนตรคะที่วัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดต่างๆเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวัดอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณประตู7นะคะซึ่งเป็นประตูทางเข้าออกของวัดค่ะมีการตรวจตรารถยนต์ทุกคันที่เข้าออกภายในวัดอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ตามจุดต่างๆภายในวัดนะคะก็มีลูกศิษย์มาตั้งเต็นท์ปฏิบัติธรรมเพื่อดูแลคนภายนอกที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายภายในวัดค่ะส่วนจุดนี้นะคะก็คือจุดรองรับนักข่าวที่เมื่อมีนักข่าวมาเดินทางมาที่นี่นะคะก็จะต้องมาลงทะเบียนรับปลอกแขนสีส้มนะคะเพื่อที่จะทำข่าวภายในนี้ค่ะและนี่ก็คือทีมข่าวที่มารอทำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดวันนี้นะคะโดยแต่ละทีมก็เกาะติดสถานการณ์กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะขณะที่ทางศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้แจ้งว่าวันนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะคุณกมลเนตรคะ